clouds pass, the skies are clear. ถ้าแบบนี้บ้าง absolute x เปลี่ยนจาก x บวก1เป็น x ลบ1บ้างขอไปที่สไลด์เลยค่ะมั้ยต่างกันนิดเดียวต่างกันที่เครื่องหมายนิดเดียวx ลบ1มากกว่าหรือเท่ากับ0 x มากกว่าหรือเท่ากับ1ต่อไปมาคิดนะมากกว่าหรือเท่ากับ1นะ x เท่ากับ x ลบ1หรือ x เท่ากับลบ x บวก1ข้างนี้ล่ะเซตว่าดีมากต่อไปอันนี้ล่ะคะ 2x เท่ากับ1 x เท่ากับ1ส่วนแต่เขาบอกว่ามันต้องมากกว่าหรือเท่ากับ1เป็นต้นไป1ส่วน2มันถึง1มั้ยไม่ถึงแสดงว่าสมการนี้มีคำตอบไหมคะเนี่ยไม่มีคำตอบง่ายไหมคะนักเรียนง่ายไหมเขาบอกว่ากล้วยมากเลยกล้วยดิบกล้วยดิบตัวนี้เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวแป๊บต่อไปขอไปที่สไลด์ค่ะทีนี้เราก็ต้องมาพิจารณาค่า x เป็น 2x บวก3 มากกว่าหรือเท่ากับ 0 x มากกว่าหรือเท่ากับเร็วคิดในใจเลยตอบได้เลยเป็นลบ3ส่วน2ต่อไปพิจารณาธรรมดา x เท่ากับ 2x บวก3 หรือx เท่ากับลบ 2x ลบ 3 อันนี้จะเป็นลบ x เท่ากับลบ x เท่ากับ 3 x เท่ากับลบ 3 นัชนาอันนี้ให้นัชนาตอบครูให้เกียรติอย่างสูงเลยตรงนี้คืออะไรคะเนี่ยเร็วนัชนาตอบได้เป็นได้เป็นไรคะ 3x ทั้งไงอีกเท่ากับลบ3สถิตคุณครับ x เท่ากับเท่าไหร่ครับสถิตคุณ x เท่ากับเท่าไหร่ฮะเท่าไหร่นะพูดดังๆสิลูกผู้ชายอ่ะพูดดังฟังชัดได้เท่าไหร่ไม่ต้องหลอกไม่ได้ความลับไม่ต้องกระซิบไม่ใช่ความลับแล้วได้เท่าไหร่1นักเรียนถูกไหมคะไม่ถูกตอบเท่าไหร่คะลบได้ยินชัดไหมคะเขากระซิบไหมคะเขาไม่กระซิบลบ1คราวนี้นักเรียนมาดูซิว่าเขาบอกว่า x เนี่ยมันจะต้องบางคนก็งงว่ามันอยู่ตรงไหนถ้านักเรียนงงนักเรียนสามารถที่จะใช้เส้นจำนวนได้0มาทางนี้ดีกว่า0อันนี้ลบ3ส่วน2นี่มันแค่ไหนอันเนี้ยลบ1ลบ2อันนี้เป็นลบ3เขาบอกว่ามากกว่าหรือเท่ากับลบ3ส่วน2นั่นแหละลบ3ส่วน2มันคือลบ1เศษ1ส่วน2ก็คืออยู่ตรงนี้แล้วก็ทุกจำนวนจะต้องเป็นไงมากกว่าหรือเท่ากับทีนี้นักเรียนดูซิว่าอะไรเป็นคำตอบคะแบบเนี้ย
อะไรจะเป็นคำตอบนักเรียนลบหนึ่งเพียงตัวเดียวลบหนึ่งเท่านั้นที่เป็นคำตอบคิดว่าอย่างนี้พอทำได้ไหมคะทำได้ทีนี้นักเรียนไปดูอีกแบบหนึ่งในอีกสมการในอีกสมการหนึ่งมันจะมีลักษณะแบบนี้แบบนี้นะเขียนไว้ด้วยเขียนไว้ก่อนสมการแบบนี้มันมี อีกลักษณะหนึ่งนะฝากไปทำดีกว่า2ข้อเพราะว่าเวลามันหมดสมการนี้ตอบแปลกๆนะนักเรียนนะเสร็จยังข้อนี้อีกข้อหนึ่งสองข้อนักเรียนสังเกตอะไรบ้างเหมือนกันเลยข้างหนึ่งมีค่าสมบูรณ์อีกข้างหนึ่งไม่มีค่าสมบูรณ์สมการคู่นี้ตอบแปลกๆนะบอกไว้ก่อนนักเรียนก็ต้องไปคิดตามที่ครูสอนมาแล้วก็ลองดูที่ว่าวิธีอื่นๆมีอีกไหมพบกันในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ